ช่วง Pro Shop ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้เราอยู่ที่ Dynasty Golf Country Club นะครับวันนี้ผมและ Pro Oak นะครับเราก็จะมารีวิวอุปกรณ์กอล์ฟกันนะครับก็วันนี้เป็นคิวของลูกกอล์ฟ Mizuno นะครับเป็นตัว RB Max นะ Pro Oak ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าฟีลลิ่งซอฟต์ซอฟต์ก็น่าจะแบบนึกออกป่ะคมถ้าคนสปีดไม่แรงมากนุ่มตีลอยง่ายลอยง่ายแล้วก็ในเรื่องของ trajectory นะครับแน่นอนเลยลอยแน่นอนลอยง่ายเป็นไฮก็คือพูดง่ายสำหรับคนที่มีปัญหาตีไม่ค่อยลอยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็เขาบอกเป็นลูกกอล์ฟ3ชั้นซึ่งผมว่ากำลังดีส่วนตัวผมนะบางคนอาจจะชอบ4ชั้น5ชั้นเลยผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่า3ชั้นอะสปีดผมไม่แรงมากนะครับ3ชั้นก็อาจจะเป็นสปีดคนที่อยู่ราว90ถึง100ครับอาจจะตีได้สบายๆนะครับดิมเปิลมี336นะครับ336ซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะมารีวิวกันว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงซึ่งโปรโอ๊กก็จะเป็นสายสปีดแรงกว่าผมโอ๊กสปีดเท่าไหร่127อ่ะไม่ถึงเท่าไหร่นะสปีด100นิดๆอ๋อ100นิดๆประมาณ110โปรโอ๊กอ่ะผมอยู่ประมาณ95ถึง100แล้วกันเป็นตีเบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลลิ่งในการทั้ง2คนเนี่ยสปีดต่างกันนะครับแล้วก็เทมโปในการตีก็ต่างกันเราจะมาดูกันว่าตีแล้วฟีลลิ่งเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับเดี๋ยวไปทดสอบกันลูกนี้นะครับเราก็รีวิวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพูดกันทีละข้อนะครับของลูกกอล์ฟนะครับตัว RB Max นะครับของ Mizuno นั่นเองนะครับครับเรามาพูดถึงตั้งแต่ตอนทีออฟนะครับครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างพอโอ๊กตอนนั้นฟีลลิ่งความรู้สึกที่ออกจากหน้าไม้ตอนตีไดรเวอร์เป็นยังไงบ้างมันนุ่มครับแล้วก็มันจะถามว่าเบาไหมมันไม่เบามากแต่ว่าลูกที่ออกไปอ่ะคือรู้เลยว่ามันสบายมากสบายมือใช่มั้ยสบายมือฟีลลิ่งมันไม่รู้สึกว่าหนักมือใช่ไม่รู้สึกว่าหนักเรียกว่ามันหนึบมากกว่ามั้งไม่น่าจะหนักหรอกแต่หนึบมากกว่าคล้ายๆผมนะเพราะผมเองเบิร์นส่วนตัวผมก็ตีลูกกอล์ฟ Mizuno อยู่แล้วแต่จะไม่ใช่รุ่นนี้นะครับซึ่งฟีลลิ่งในการที่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าลูกผมตีลูกเนี้ยตรงมากแล้วฟีลลิ่งมันคือสบายๆแต่ว่าที่ผมงงคือว่ามันเขียนว่าตีลอยดวงแต่ผมตีไปมันค่อนข้างจะพอดีกับไฟบอลของผมเลยมันพุ่งๆด้วยซ้ำอ่ะเนาะแล้วก็มีความนุ่มมือเหมือนที่ผมบอกแล้วไม่รู้สึกว่าหนักมือเลยใช่ซึ่งทีออฟสำหรับผมโอเคมากกับตัวนี้นะครับผมเชื่อว่านักกอล์ฟหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องทีออฟแล้วลูกไม่ค่อยโดงเรื่องอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยอ่ะพูดถึงช็อตเหล็กกันต่อช็อตเหล็กนี่ดิเรกชันค่อนข้างตรงเลยคือบอลนี่ค่อนข้างนิ่งพอควรทั้งที่จริงๆเนี่ยวันนี้มันค่อนข้างจะทวนกับขวางล่มหน่อยครับแต่ว่าลูกมันนิ่งแล้วก็เข้าเป้าตามที่คิดค่อนข้างดีเพราะบางรุ่นเคยใช้บางแบรนด์เนี่ยครับก็คือบางทีเวลาตีไปเนี่ยบางทีเจอลมนิดๆจะเริ่มมีสายนิดๆถ้าเป็นลูกรุ่นที่แบบเป็น3ชั้นนะไม่สู้ลมว่าไม่สู้ลมแต่นี้โอเคค่อนข้างจะก็แสดงว่าลูกมีน้ำหนักพอสมควรว่าไหมครับใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเกินนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าพอมีน้ำหนักให้ได้ฟีลลิ่งในการตีในการชิปในการพัดครับของผมในส่วนตัวผมตีขึ้นระยะอยู่ที่ร้อยเดียวอาจจะส่วนนึงผมอาจจะตีโด่งไปนิดนึงผมรู้สึกมันโด่งไปนิดนึงสำหรับผมแต่ว่าอันนี้มันอาจจะส่วนหนึ่งมันอาจจะเพราะด้วยลายหญ้าที่แบบเราต้องการตีแล้วคอมเพรสมันแต่มันคอมเพรสไม่ได้เพราะลายมันสูงมากเลยก็เลยทำให้ตีมาลูกออกมาโด่งไปนิดนึงแต่ถามว่านุ่มมือรู้สึกว่าลอยง่ายมากรู้สึกว่าตีเบาๆก็ลอยแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันง่ายสำหรับเราแต่ว่าด้วยความที่ยังไม่ลองตีกับลายที่แบบราบๆนะอาจจะเห็นชัดกว่านี้แล้วก็เพิ่งตีครั้งแรกเลยวันนี้เพิ่งโปรดิวเซอร์เพิ่งเอาหยิบมาให้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็น่าจะโอเคนะมาพูดถึงเรื่องช็อตข้างกรีนนิดนึงโอเคสปินดีเลยสปินดีใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ลูกเช็คตามที่คิดแล้วก็มันค่อนผมเล่นให้ลูกมันกึ่งๆลันเข้าแต่ว่าสปินที่ได้จากมันเนี่ยเช็คๆไล่ๆกับลูกที่เป็นแบบ 4-5 ชั้นเลยนะครับใกล้เคียงเลยถือว่าตัวนี้ก็ซอฟใช่แล้วกรีนไม่ได้นุ่มด้วยนะกรีนวันนี้มันก็ค่อนข้างแข็งใช่คือตกปกติจะกระโดนเยอะนะครับใช่ครับของผมเองก็ชิปข้างกรีนเมื่อกี้ก็ถ้าเห็นไปเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าลูกชิปเข้ามาเกือบลงเลยด้วยซ้ำดำเลยใช่คือผมรู้สึกว่ามันนุ่มมือแล้วก็สปินก็ชิปแล้วสปินใช้ได้เลยระดับนึงเลยเพราะผมไม่ได้เน้นสปินมากแต่ผมจะเน้นระยะที่ค่อนข้างเป๊ะก็ค่อนข้างโอเคนะครับถือว่ารวมๆแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะตัวนี้ตอบโจทย์ผมเชื่อว่านักกอล์ฟที่บอกอ่ะอยู่ราวๆสปีดจริงๆอ่ะ85ถึง100อ่ะค่อนข้างเลนจ์กว้างมากของตลาดนักกอล์ฟนะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งนักกอล์ฟที่
หาลูกกอล์ฟที่ลอยง่ายทิศทางดีจะได้ระยะดีด้วยใช่นะก็ยังไงก็ตามครับยังไงมิสโนนะครับยังไงก็ไปลองทดสอบตามสนามไดฟ์นะครับที่มีลูกกอล์ฟมิสโนหรือว่าสนามซ้อมของมิสโนนะครับโปรช็อปมิสโนต่างๆที่มีลูกกอล์ฟให้ลองผมเชื่อว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะกอล์ฟในเลนส์ที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะเผลอๆผู้หญิงที่สปีดเร็วนิดนึงก็ตีได้ใช่นะตัวนี้น่าจะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรโอมากนะครับที่มาร่วมรีวิวกับเราในวันนี้ครับครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับครับ